เป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวนะครับที่มีช่อง YouTube เป็นของตัวเองครับสำหรับเบนซ์ปุญญาพรแต่ก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปสักเท่าไหร่จนแฟนๆเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์ขอร้องให้ลงบ่อยๆส่วนเหตุผลที่ลงหายๆเพราะอะไรไปฟังจากเจ้าตัวกันครับก็คืออาจจะลงช้าหน่อยกว่าปกติที่วางไว้อะไรเงี้ยค่ะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยในใจเราเนี่ยเราอยากจะได้แบบคลิปเดือนนึงเนี่ยก็อยากจะได้แบบคลิปนึงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้ด้วยความที่เราเล่นละครทุกวันมันก็อาจจะประมาณแบบ 3-4 เดือนถึงลงครั้งนึงอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็พยายามที่จะลงบ่อยๆนะคะเพราะว่าทุกคนก็แบบว่าลงอีก4ลงเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าคือเราต้องแบบว่าดูวิธีการตัดต่อด้วยแล้วก็ดูเนื้อหาด้วยอะไรเงี้ยค่ะขนาดทริปที่ไปนิวซีแลนด์กับสวิตเนี่ยยังไม่เสร็จเลยค่ะวอล์คคู่เหรอเดี๋ยวหาก่อนหาคนที่จะคู่ด้วยก่อนอะไรอย่างงี้ค่ะนั่นแหละก็เดี๋ยวดิโอ๊ยใจเย็นๆตาของพี่เบนตอนนี้นะคะก็ขอตามเข้ามาอีกได้ไหมครับไปกับปุ้นจะได้มีคนมาซื้อโฆษณาอะไรอย่างงี้นู่นนี่นั่นใครได้ดูรายการนี้นะก็กดกันเลยค่ะ Subscribe กันนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนนี้ก็คือเหมือนกับว่าก็เข้ามาเรื่อยๆค่ะแต่ถามว่าเยอะมากมั้ยตอนนี้ก็ยังไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นก็เบนไม่เป็นไรค่ะเบนก็ทําเรื่อยๆจนกว่าเบนจะได้ตังค์ตอนนี้ยังไม่ได้ตอนนี้ยังไม่ได้ทำเพราะว่าเราอยากทำแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเราสนุกดีในการทำเพราะว่าเหมือนเราอันนี้เหมือนเก็บเรื่องราวที่เราไปเที่ยวมาหรือว่าเราไปทำกิจกรรมมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ